โย่ให้สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยครับผมเป็นใครผมชื่อกระฉันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมหยิบเกมของ Minecraft ครับผมกับมอดของ The Sims Craft นั่นเองครับนะผมเดี๋ยวผมจะบอกความเป็นไปความเป็นมาให้นะครับผมว่าทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้ตรงพาร์ท2นะฮะพาร์ทแรกนะผมที่ผมเล่นไปนะเซฟกูหายแล้วหมาบ้านกูเห่าแป๊บนึงครับโอเคกลับมาแล้วไปปิดประตูบ้านมานะผมหมาบ้านกูเห่านะฮะผมโอเคนะผมก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมนี่เนี่ยผมได้ทำการเล่นไปเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆกับว่าจะหาเหล็กหาอะไรเวลาคุณผู้ชมดูปุ๊บจะได้ไม่ต้องมันขี้เกียจนั่งหาปรากฏหาไปปุ๊บเกมเด้งปุ๊บเซฟกูหายชิปหายแล้วตอนนั้นจอฟ้าด้วยนะผมนั้นยังไม่ได้กดอัดเนี่ยก็น้ำตาจะไหลนะขอแชร์นะผมอันนี้ผมก็เลยไปหาซีดมาเล่นนะผมปรากฏว่าซีดของผมก็คือเกิดในหมู่บ้านของ NBC นะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นหมู่บ้านของ NBC เพราะว่าเราจะได้มีความสัมพันธ์กับNPC พวกนี้นะครับผมมีความสัมพันธ์ยังไงสามารถจีบได้จีบผู้หญิงได้นะครับผมจะสร้างเป็นสตอรี่ขึ้นมานะฮะโอเคนะครับผมเราสามารถคุยกับไอ้พวกบ้าพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็เขามีความสัมพันธ์มีค่าอารมณ์มีอะไรอย่างๆต่างๆเหมือนเดอะซิมเลยนะครับผมทีนี้ผมควรจะตั้งเรื่องราวขึ้นมาว่าผมเนี่ยแอบรักผู้หญิงคนนี้นะเธอชื่อว่าเดี๋ยวหายไปนะเธอชื่อว่าอีฟเฮ้ยนางอีฟมึงหายไปไหนวะเดี๋ยวๆๆไม่ได้ไม่ได้เขาจะโอ้โหเขาแม่งหมวกเขากิ๊บเก๋ยูเรกาจังเลยครับโอเคผมอันนี้นี่เขาชื่ออะไรวะคาเมลอนเดอะฟาร์เมอร์เป็นฟาร์เมอร์เป็นชาวนานะครับผมโฮลี่ชิตเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงสาวสวยสาวสุดสวยผมอยู่ไหนอ่ะบอกโอ้เฮลโลอเล็กซานเดียวอทอิสอิทโอ้สวัสดีครับสวัสดีนะฮะผมเฮลโลนี่ไงนะผมเธอชื่อว่าอีฟนะครับเธอคือเธอเป็นฟาร์เมอร์เธอเป็นชาวนานะผมอยู่ที่นี่นะฮะหน้าตาเธอค่อนข้างน่ารักครับผมแล้วก็สไตล์การแต่งตัวของเธอนี่ถือว่าน่ารักมากนะครับผมเป็นชายหนุ่มชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ครับผมมาจากที่ที่ไกลแสนไกลนะอุ้ยมีหัวใจให้เรา3ดวงตรงนี้นี่เป็นเป็นค่าหัวใจว่าเขารักเราหรือเปล่านะฮะส่วนค่ามูดมูดนี่ค่าลมส่วนไอ้นี่แปลว่าอันนี้ใสผมเฟรลี่นะฮะโอ้โหโอเคเลยผมแล้วก็ชวนเธอคุยกับผมคุยกับเธอครับแชทโอ้มันตื่นเต้นมากโอ้เพิ่มเป็น17เลย ครับผมเพื่อผมเนี่ยตั้งปณิธานเอาไว้โอ้ยตนนี้คนนี้เธอก็สวยนะเดี๋ยวถ้ากูจีบจับปลา2มือนี่อีฟแม่งตบกูเปล่าวะไม่เป็นไรผมจะแชทไป outgoing ชอบออกไปข้างนอกอ่ะอันนี้แพสซีฟผมไม่รู้ฮะแชทต่อโอ้ว่าเพิ่มเป็น14เลยค่าฮาร์ดเดี๋ยวเล่าเรื่องตลกให้ฟังครับผมตลกป่ะฮ่าๆๆโอ้ยหัวเราะด้วยอ่ะมันบอกมึงโอเคมากเลยอเล็กซานเดอร์โอเคพูดแบบนี้ผมก็โอเคแล้วผมวันนี้ผมจะเล่นเกมจีบสาวเป็น Harvest Moon แล้วนะฮะโอเคครับผมมันเอาเดอะซิมผสมกับ Harvest Moon นิดนึงเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็น Harvest Moon เลยดีกว่าผมมีจีบสาวด้วยนะโอ้โหเธอหน้าตาน่ารักมากครับผมอีฟนะฮะก็จะเริ่มใหม่ตั้งแต่พาร์ทนี้เลยนะครับผมนะฮะกับการที่ผมจะต้องหาบ้านดีๆปลูกบ้านใกล้ๆเธอนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีเรือนหอต้องจับเธอเอ็กทุยเหรอเลย จับวูฮูได้ป่ะวูฮูเหมือนเดอะซิมได้ป่ะไม่น่าได้ครับผมความรักของอเล็กซานเดอร์คนนี้เป็นชายหนุ่มที่แบบค่อนข้างส้นตีนนะผมถึงแม้ว่าเขาจะสามารถฆ่าเธอได้ภายในพริบตาเพราะว่าเขาเป็นปีศาจนะฮะโอเคแล้วทำไมหูแมวกูหายไปไหนกดนี่ดีกว่า back slash โอเคเฮดใส่หูแมวผมไม่ใช่หูแมวหูกระต่ายใส่เขาให้มันได้อย่างนี้ครับผมลืมติดปีกว่ะบอดี้ผมติดปีกนะฮะชิบหายโอเคน่ารักแล้วอะโอเคนึกว่าตัวกูจะหายไปไหนเนี่ยโอเคสุดยอดไปเลยนะฮะผมต้องหาแถวนี้แม่งมีแต่หลุมศพว่ะนะฮะคือพวกนี้เดี๋ยวผมลืมเซตบ้านไว้ผมจะนอนบ้านอีฟนะฮะจะขออาศัยบ้านเขาครับผมเพราะว่าเรายังเป็นถือว่าหน้าใหม่สำหรับเขาคือเราจะต้องไปไล่คุยกับพวกเขาครับผมอันนี้นิสัยขี้อายนะเนี่ยแม่งเป็นอัศวินนิสัยขี้อายแชทก่อนตลกนะมึงบอกมึงคุยผิดคนแล้วเหรอมึงคิดว่าคุยผิดคนนั่นไงชิบหายแล้วค่านี้ลดไปเลยโจ๊กให้ฟังโอ้โหเพิ่มขึ้นแล้วอลิเดอะการ์ดเนี่ยแอนดี้เดอะการ์ดโอเคเป็นการ์ดนะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยดูหน้าตาเหมือนผู้หญิงนะฮะหน้าตาน่ารักมากครับผมไม่ได้ผมจะเจ้าชู้กับใครต่อไม่ได้เนี่ยอะไรวะลูคัสเดอะฟาร์เมอร์โอเคผมเป็นฟาร์เมอร์โอ้โหอารมณ์แฮปปี้เหรอเทลโจ๊กแม่งเลยแล้วก็แชทอีกโอเค35แล้วฮะยอดนะผมเมื่อให้ไปหาน้องอีฟผมต่อนะครับผมเล่าเรื่องโจ๊กให้เธอฟังเธอหัวเราะด้วยแชทกับเธอต่อเป็น64แล้วนี่อะไรเล่าอันนี้เล่าเกี่ยวกับสตอรี่ให้ฟังโอ้เป็น82โอเคแล้วนะครับผมเฮ้ยเธอน่ารักมาก จริงๆนะ จริงๆนะ โอ้เหนื่อย
นะผมไปหาตัดต้นไม้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ทําบ้านอยู่ครับผมทําบ้านตรงแถวนี้ก็ไม่เลวนะฮะถ้าผมจะทําแถวนี้เป็นบ้านนี่ก็โอเคครับผมนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมจะต้องไปประจนภัยด้วยเดี๋ยวว่าแต่ไม้นี่มันสีสวยไหมวะโอ้เก็บเลยนะฮะอันนี้กูจะเอาไว้ทําเป็นอุปกรณ์แล้วกันนะครับผมเริ่มชีวิตมาผมคิดว่าอันนี้ผมจะเล่นให้ดีที่สุดเนี่ยผมพยายามจอจะไม่ฟ้านะฮะไม่งั้นน้องอีผมจะต้องไปเริ่มความพยายามใหม่นะฮะจริงๆมีตัวอื่นที่น่ารักกว่านี้ด้วยนะผมแต่ว่าผมหาไม่เจอว่ะนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมถือว่าโอเคครับผมเพราะที่นี่มีอาหารเพียบพร้อมนะ greetings โอเคครับผมต้องคุยกับเธอก่อนไม่ใช่คุยกับเธอดิเขาเป็นผู้ชายว่ะแชทกันครับผมโอเคมันจะบอกว่าจับมือด้วยโอ้โหคิสทุยจูบบ้าอะไรเราคุณผู้ชายมันบอกนี่เป็นวันที่ดีนะอเล็กซานเดอร์โอเคว่าแต่บ้านทำไมมึงหายไปครึ่งหนึ่งนี่ครับหลวงพ่อแจ็คสันเดอะไพรส์เป็นหลวงพ่อนะฮะแชทกับหลวงพ่อเช็คมือหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังแล้วก็จู่ๆทำไมค่าของหลวงพ่อมัน มันลดลงวะนะฮะหลวงพ่อนี่ไม่เป็นมิตรเลยเนี่ยไปหาตัดต้นไม้ดีกว่าผมตรงแถวนี้นี่ต้นไม้ไม่ค่อยจะดีครับผมต้องแถวบนเขาโน้นดีวะนะโอเคจงติดตามต่อไปครับผมว่า fuck ไงกลายเป็นเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยฮะนะฮะเหนื่อยเลย เหนื่อยเลยผมไม่ใช่ผมคิดว่าผมจะเอาไม้สีขาวนี่ทำบ้านนะเพราะว่าบ้านใส่ไม้สีขาวนี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงามเนี่ยผมต้องไปหาวิวก่อนดีกว่านะผมว่าผมจะอยู่บ้านตรงแถวไหนอยู่ใกล้ๆกับบ้าน NVC นี่แหละครับไม่ไปไหนไกลแล้วเรื่องวิวนี่ผมจะไม่ค่อยห่วงแล้วฮะเพราะว่ามีวิวดีไปก็เท่านั้นนะผมจริงๆเดี๋ยวเอาไปเป็นต้นโอ๊กเฮ้ยต้นโอ๊กแบบใหม่ครับผมเฮ้ยต้นโอ๊กแบบใหม่ทำอะไรได้วะโอ้โหเป็นโต๊ะครับนั่นไงมันก็เหมือนเดิมนี่ว่า2นะฮะไอ้2เวรกรรมโอเคครับผมตบไม้ก่อนเลยฮะจังหวะนี้ต้องปลูกคืนด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นต้นไม้นี่สูญพันธุ์นะฮะเดี๋ยวเอาต้นไม้นี่ไปปลูกไว้ตรงแถวบ้านแล้วก็หาอุปกรณ์หาอะไรดีกว่าครับผมนะฮะผมว่าผมจะต้องร่ำรวยให้ได้ครับผมเกมนี้นะฮะไม่ได้เลยนะผมโอเคจริงๆผมเจอบ้านแม่มดพาร์ทที่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะผมพาร์ทที่แล้วที่ผมไปอยู่ตรงซีดนั้นนะฮะบอกตามตรงผมหาหมู่บ้าน NPC ไม่เจอครับผมคิดว่าผมคงจะต้องแบบอยู่ตัวคนเดียวตลอดไป forever ไม่ได้นะเพราะว่าเดอะซิมเป็นเกมสังคมนะครับผมต้องคุยกับสังคมคุยกับชาวบ้านอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยนะฮะโอเคตัดต้นไม้ครับผมตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อว่าน้องอีฟเขาจะเห็นใจเรามาช่วยเราตัดทุยเขาเป็นฟาร์มเมอร์เนี่ย ไม่ใช่คนตัดไม้นะครับผมอ่ะโอเคนะฮะผมต้องทำยังไงให้กับหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านเป็นตอนกลางคืนแล้วผีจะมาหรือเปล่าผีต้องมาใช่ไหมทำพิกแอคก่อนเนี่ยผมยังหากวางหาพวกนี้ไม่เจอเลยครับไม่ใช่กวางดิผมยังหาอะไรนะวูไม่เจอครับผมเนี่ยหาวูไม่เจอวะครับโอ้ยแต่ว่าคนพวกนี้นี่เขานี่เดินไปเดินมาผมคนที่เป็นกาดนี่ผมว่าโอเคมากผมเอาไว้ต่อสู้กับอะไรนะปีศาจนะส่วนพวกที่เหลือนี่เข้าบ้านกันหมดแล้วนะครับเหลือคือเขาเหลือแต่กาดเอาไว้นะผมนั่นไงมืดละแล้วผมจะไปหาแกะได้ที่ไหนวะโอ้เหนื่อยครับผมหาแกะได้ที่ไหนวะเนี่ยทำดาบก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตายไรดีผมจะต้องปกป้องอีฟจังของผมไม่ได้เดี๋ยวเอาคืนมาครับผมโอเคเพื่อบ้านใหม่ที่แสนสุข ตอนกลางคืนแล้วชิบหายแล้วทำไงดีวะมีกระดูกตรงนี้ด้วยทุกคนเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วเหรอเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะอยู่กับใครก็ไม่รู้สลีปปิ้งกำลังหลับอยู่โอ้ชิตกำลังหลับอยู่นี่มึงกำลังหลับอยู่ฮัลโหลแดโอเคครับผมสวัสดีครับโอ้แม่งบวกกับซอมบี้เลยเว้ยเฮ้ยเถื่อนเฮ้ยมึงไม่ต้องเลยผมจะต้องปกป้องหมู่บ้านเฮ้ยอันนี้มันบ้านน้องอีฟกูปิดประตูเลยโอ้
เขาอยู่กับพ่อผมเขาเป็นตระกูลฟาร์เมอร์นะฮะเฮ้ยจะคุยกันก่อนแชทกันก่อนเฮียเพิ่มนิดเดียวเองว่ะเทลเรื่องสตอรี่เฮียติดลบหนึ่งโอเคกูไม่คุยกับมึงละนะผมตอนนี้มึงอารมณ์เสียอยู่นะฮะไม่ดีครับผมเราอยากจะเฟรนลี่นะฮะคิมเบอร์รี่เนี่ยเป็นผู้หญิงน่ารักซะด้วยจีบแม่งเลยนะแชทเชี่ยติดลบ4บอลลิ่งน่าเบื่อโอ้โหเดี๋ยวตีตายนี่หลับอยู่แล้วเนี่ยสลีปปิ้งอยู่โอ้เหนื่อยนะฮะอ่ะดินมันเป็นอย่างเงี้ยจะทำไงดีวะไปหาแกะเหรอครับนั่นไงฝนตกนะฮะฝนตกถึงจะฝนตกยังไงผมก็ต้องปกป้องหมู่บ้านหลังนี้เอาไว้นะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่หลังนี้เฮ้ยเฮียแม่งตบคนว่ะเฮียโอ้โหเดี๋ยวจะตายห่าแล้วเข้าไปข้างในโอ้โหอารมณ์บูดเลยครับโอเคอย่างนี้ดิปิดประตูบ้านเอาไว้ครับผมปกป้องหมู่บ้านเอาไว้นะฮะไอ้บ้านพวกนี้มึงเป็นกาดภาษาอะไรวะเนี่ยให้ตายเลยเออนี่ไอ้บ้านนี่ไปอยู่ตรงนั้นดีนะฮะอันนี้บ้านหลวงพ่อใช่ไหมบ้านหลวงพ่อหลับอยู่ครับผม please go away ไปให้พ้นโอ้ยไอ้ชิบหายนิสัยอายแชทกับเธอตอบเดี๋ยวนะคือเป็น Emerald Wine มึงบอกว่าเห็น Emerald ขนาดขุดหรือเปล่าตอนนี้กูเห็นไก่แม่งไก่อะไรวะเนี่ยเอ้ยโหออกมาโหเฮ้ยมาอีกละไม่ต้องเลยครับต้องปกป้องครับผมไอ้เชี่ยคิปเปอร์ต้องล่อมันออกไปไกลๆหมู่บ้านแล้ววะอยากบึ้มๆเต็มที่เว้ยออกไปไก่นี่ออกโลบ็อกหมู่บ้านเอาไปนะฮะให้มันได้อย่างงี้ครับผมให้มันได้อย่างงี้หมู่บ้านไม่มีเหลือแล้วโอ้ชิบหายนะฮะต้องไปที่ไกลๆก่อนแล้วฮะโอ้ไม่ได้ครับตอนนี้คิมเบอร์รี่นบกรีดิ้งสวัสดีอะไรเนี่ยตบก่อนนะตบก่อนโอเคปกป้องหมู่บ้านนะผมปกป้องหมู่บ้านเอาชนะใจเธอนะฮะตั้งชื่อคลิปแม่งเลยดีไหมเนี่ยโอเคมึงอยู่นี่แหละดีแล้วดีวินโอเคเมื่อไหร่จะเช้าวะโอ้โหเฮียเฮ้ยนั่นมันหมวกเดอะฟ็อกซ์ไม่ได้เฮียกูอยากได้โอ้ยเดี๋ยวแม่งมันทำไงดีครับมันบุกหมู่บ้านกูแล้วอะแป๊บนึงไอ้บ้านนั่นเอาอะเออเชี่ยวิชขึ้นหายละตบไปก่อนเดี๋ยวมันปายาสิผมนั่นไงดูเหมือนจะเพิ่มเลือดด้วยทำไมมันโอ้โหทำไมมันได้อย่างงี้เออตายโหการเกษตรเราเน่าเลยครับอันนี้สลีปปิ้งอยู่นะเนี่ยปิดไว้ให้ครับผมไม่งั้นเผลอๆมีตายนะครับอุ้ยอุ้ย30วิไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วครับจริงๆนะฮะโอเคมีกาดแถวนี้อยู่ครับผมโอเคอยู่นะฮะกูไม่โอเคแล้วจะตายหาแล้ววะเดี๋ยวๆๆขอเซตโฮมที่นี่เถอะครับโอเคนะฮะฆ่าวัวก่อนแม่งโอ้โหวัวติดไฮสปีดอินเทอร์เน็ตชิบหาย3กิกผมมันต้องว้าวเดี๋ยวคิปเปอร์ไหมหน้าตามึงมันงี้วะโอ้สไปเดอร์ใส่หมวกให้แมงปอ3มิติเดี๋ยวชิบหายเดี๋ยวตายโอเคต้องเวล4ก่อนแล้วแบบถึงจะเลือกจ็อบได้นะโอ้ยผีแม่งเยอะว่ะเฮ้ยมึงจะพังบ้านอิฟจังกูไม่ได้ถอยเลยโอ้นั่นแหละเออนั่นแหละครับเถื่อนมากกว่าโหแชทกับเธอหน่อยเช็คแฮนด์โอเคครับผมนะนี่กูว่างขนาดมานั่งคุยกับเขาเลยเหรอวะเนี่ยโอเคนะครับผมภารกิจพิชิตใจเธอนี่ยังไม่เสร็จสิ้นง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยผมต้องเข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะแล้วก็โต๊ะค้าผมอยู่ไหนหายไปไหนอ๋อผมเอาไปปิดให้ไอ้ลุงนั่นแล้วนี่ว่าแม่งหลับตาเหลือกเลยว่ะเดี๋ยวนะ
ผมต้องเอาเลยวะทําดาบใหม่ก่อนครับโอเคโอเคครับผมทําดาบใหม่แล้วก็ทําที่4เกษตรกรฟาร์มครับผมตะกี้นี่แม่งโดนซอมบี้เหยียบพุนเลยฮะเข้ามาแทนกับซอมบี้โอเคตรงนี้นี่คงโอเคโอ้โหไม่โอเคแล้วว่ะครับจะปลูกใหม่ให้กูจะเป็นฟาร์เมอร์อยู่แล้วฮะไม่ตายเถอะท่านโอเคโอเคโอเคปลูกตรงนี้ให้เอาแครอทหวานให้ได้มาอันหนึ่งผมครับโอเคครบเนี่ย I have weaponJust letting you know นี่คืออะไรวะโอ้โหเราจะคุยกับในบ้านนี่ผมบอก Good day to you Alexander โอเคครับผม Good day ครับผม Good day มากนะฮะกูจะไปหาเตียงเอาพาร์ทนะโอ้โหแม่งบวกกับผีนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยคนตายหาได้ไงวะคนหรือผีตะกี้โอเคแม่งเถื่อนจัดครับผมโอเคโอเคนะฮะนึกว่าตายหากันหมดแล้วไอ้สองตัวนี้มันแม่งก็อาบน้ำมันอยู่ตะกี้นะฮะเฮ้ยเบสบัดดี้เว้ยเพื่อนดีๆที่สุดของฉันอะไรเลยประมาณนี้ต้องการความที่เหลือป่ะนบผมครับโอเคความที่เหลือก็คือมึงช่วยไม่มาเหยียบต้นกล้าพวกนี้ได้ไหมกูขอร้องกูเป็นคนปลูกดอกโอ้โหเชี่ยเหลือเฮ้ยตายเลยท่านเฮ้ยเดี๋ยวได้อย่างงี้มันได้อย่างงี้โอเคอุ้ยๆเจอต้นมะเขือเทศเค้ามีโถอุ้ยแดกได้เลยอ่ะแดกแล้วก็แดกครับผมโอเคเนี่ยต่อไปต้องไปหาขนแกะดีๆนุ่มๆมาลองตีนไม่ใช่มาทําเตียงว่าแต่คิปเปอร์อื้อนะโอ้โหอดเลยหมวกรุ่นใหม่ล่าสุดของผมผมว่าผมอยู่ที่ไหนมันก็เจ๋งกว่าครับดูดิไม่ตายเด้อหมู่บ้านมันจะระเบิดพังไปหมดแล้วอันนี้นี่ฝนตกขนาดนี้นี่ไม่มีความหมายแล้วฮะผีแม่งไม่โดนไฟคอกอีกสองให้มันได้อย่างนี้ครับผมให้มันได้อย่างนี้ไปหาขนแกะก่อนนะฮะตรงทะเลทรายฝนไม่ตกนะผมก็ดีไปอย่างนะฮะจะได้ไม่แหลกเท่าไหร่นะครับผมโอ้ว่าแต่ตรงนี้นี่มันเป็นที่ไหนเรดแซนเรดแซนทรายแดงโอ้ my godเป็นทรายแดงนะฮะฝนมึงอย่าเพิ่งตกนะเว้ยผมว่านั่นไงเห็นอ่อยๆลงมาเลยว่ะนะฮะไม่มีขนแกะเลยแหละแถวนี้มีขนแกะป่ะนะฮะบอกได้ตามตรงตอนนี้นี่เฮ้ยชิบหายลงไปก่อนผมจะต้องเอาภารกิจพิชิตใจเธอให้ได้ก่อนตอนนี้มีอะไรกูแดกมีเนื้อซอมบี้กูแดกหมดนะผมโอเคติดพิษด้วยให้มันได้อย่างนี้จีจีครับเวียงสวิงโอ้โหบวกกูได้เลยไปเอาไปดาบเจ๊งเลยฮะนี่ทะเลทรายฝนไม่ตกแล้วไปครับหนีก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะตามมาขยี้หลังผมทีหลังเฮ้ยทำไมฝนมันไม่หยุดตกวะอย่างนี้ก็ปัญหากูแล้วครับไม่ตายเถอะท่านปัญหาผมละฝนตกขนาดนี้คิดว่าชาวบ้านจะออกมาข้างนอกแบบออกมาข้างนอกก็ออกมาข้างนอกนี้แม่ผมว่าแต่ใครมาเหยียบสวนผักสวนครัวกูวะเหนื่อยเลยพืชผักสวนครัวโอเคนะฮะนี่อะไรวะชื่อคอนสแตนซ์ว้าวทำไมเขามาลูกแฮปปี้ฮัลโหลอเล็กซานเดอร์รู้สึกเข้ามาหาบาทหลวงนะผมแม่เป็นกิจกรรมยามเช้าที่เจ๋งมากนะฮะอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยเดอะฟาร์เมอร์โอ้โหทุกเช้าเขาจะมาหาบาทหลวงดีมากมาสวดอะไรให้ฟังครับพ่อเดี๋ยวต้องคุยกับบาทหลวงก่อนโอ้โหโอ้ interesting โอ้ตื่นเต้นมากว่าแต่มึงมารวมออซีกันตรงนี้เลยนะแล้วกาดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมึง โอ้เดี๋ยวประตูผมอุดตรงนี้ไว้ให้ครับน่าสงสารมากนะครับบอกได้ตามตรงก็ผมว่าอันนี้ยังซ่อมไม่เสร็จนะฮะอุ้ยอีฟหนูอีฟเล่าเรื่องตลกให้ฟังก่อนนะฮะแล้วก็แชทกับเธอด้วยอุ้ยความสัมพันธ์เยอะมากเลยอะเซตโฮมที่ไว้ที่เธอนะผมแล้วก็ขอใจแรกเธอโบยจูบนี่เกินไปว่ะ
ถ้าลูกกูกดจูบปุ๊บแม่งตบหน้ากูแน่เลยพาไปขี่ม้าโอ้ my god พาไปขี่ม้ายังไงอันนี้ทำการแลกเปลี่ยนกับเธอเฟสเธอแลกเอเมอรัลด์เธอแลกได้ไม่คุ้มเลยว่ะยีฟเธอนี่ไม่คุ้มค่าเลยว่ะสเปเชียลนี่อะไรครับผมไม่รู้ว่ะ request aid aid มันเป็นอะไรวะไม่รู้ว่ะให้เธอเป็นเอทเหรอไม่รู้ครับผมนะเมื่อไหร่ผมจะเลเวล4ถ้าผมเลเวล4นี้ผมคิดว่าผมคงจะได้เอาถุยนะผมคงจะได้อะไรนะคงจะได้แบบเปลี่ยนอาชีพเนี้ยใหม่ๆได้สักทีคำถามนี้มันขนาดโอ้โหใหญ่ด้วยเว้ยถือว่าน่าตกใจไหมก็ค่อนข้างน่าตกใจนะผมว่าแต่ตรงนั้นมีโคเบอร์สโตนด้วยใครเอามาวางไว้วะผสมกับลาวาป่ะนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะผมโอเคต่อไปภารกิจนี้ของผมก็คือหาแกะนะครับหาแกะนี่เราจะเดินทางไปเรื่อยๆครับผมหาแกะนะฮะให้ตายเลยท่านทางนั้นมันเป็นอะไรทะเลทรายนี่อันตรายนะครับมีงูด้วยนะผมอยากจะบอกว่ามีงูด้วยฟิวงูแม่งฉกทีกูติดพิษเผลอๆฉกครั้งเดียวกูตายด้วยซ้ำนะผมโอ้โหพูดเราเครียดนะฮะไม่อยากจะพูดเลยซอมบี้แม่งโดนเบิร์นนะผมเบิร์นอิดดาวน์นะฮะตรงแถวหมู่บ้านแถวนี้นี่มันไม่มีสัตว์อะไรเกิดใหม่ๆเลยแหละเห็นแล้วเพลียเนี่ยให้ตายเดี๋ยวท่านเดี๋ยวกินผักกาดโอเคเนี่ยเดินทางต่อไปเพื่อจะไปหาแกะนะผมหาแกะหาแถวหมู่บ้านแถวนี้เจอไหมวะโอ้โหภารกิจตามล่าหาแกะเจอบ้านแม่มดก็ได้ครับผมเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าบ้านของมันเนี่ยทำมาจากอะไรนะพวกวูหลากสีครับผมก็สามารถทำให้แบบมีตัวอะไรวะกิ้งก่าเหรอกิ้งก่าเหรอท่านฮัลโหลสปรอยตัวอะไรก็ไม่รู้นะอย่าไปฆ่ามันเลยผมสงสารเขานะฮะฆ่าไปคงไม่ได้อะไรว่าแต่นี่มันเป็นไก่เรนโบว์เนี่ยไก่เรนโบว์อ่ะจะโอ้โหผมเก็บไว้ทำไมวะโอ้โหเดี๋ยวไก่เรนโบว์จิกกุทีเดียวแม่งตายทำไมวะเอาไปไก่เลนโบไก่เลนโบไก่เลนโบครับผมให้ตายเถอะท่านเฮ้ยผมเห็นอะไรไกลๆวะเป็นอ้อเป็นบ้านของคนแคะน้อยๆนั่นแหละถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะว่าผมจะได้เจออะไรนะแบบตุ๊กตาหุ่นตุ๊กตาพวกนั้นสามารถอะไรนะเป็นกาดได้ด้วยเนี่ยผมเป็นกาดได้ด้วยสุดยอดเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยนี่ไงนี่ครับผมมันเป็นตุ๊กตาเครื่องปั้นตุ๊กตานี่มันเป็นเต่านะฮะเป็นเต่าเหล็กไม่เป็นเต่าหินนะเอามาทำไมก็ไม่รู้นะผมเดินหาแถวนี้แม่งไม่มีแกะวะครับแกะไม่ได้อยู่ไบโอมนี้นี่ว่าแกะมันจะอยู่แถวแบบเนี้ยไม่มันจะอยู่แถวบนเขาอะฮะแล้วที่นี่แม่งไม่มีเขาให้ตายมีแต่เรากูระเบื่อนี่นะครับติดพิษอีกให้มันได้อย่างงี้โอ้เหนื่อยเนี่ยไม่เป็นไรหาแกะต่อไปครับผมหาบ้านแม่มดพ่อมดที่ไหนก็ได้นะฮะที่จะทำให้กูอยู่รอดเฮ้ยไม่ใช่ที่ทำให้ผมทำเตียงแล้วจะได้นอนหลับได้ผีจะได้ไม่ต้องเกิดเนี่ยสงสารพวกกาดอะไรพวกนี้ผมเขาทำงานหนักจริงนะฮะถามว่าแถวข้างหลังนี่มีป่ะแถวนี้ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยฮะโอเคเราจะอ้อมไปนะฮะแถวนี้ไม่มีแม้กระทั่งความอุดมสมบูรณ์ให้ตายเถอะท่านโอเค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 ว่าแต่กูมาเกิดตรงแถวไหนวะเนี่ยไม่ใช่มาเกิดมาอยู่ตรงแถวไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งมีก่อเหตุด้วยตายเถอะท่านก่อเหตุแม่งอยู่ตรงนี้มันหาง่ายขนาดนั้นเลยแหละอาจจะเป็นเพราะมอสก็เป็นได้เนี่ยแบบว่าหิวข้าวมากแม่งไม่ได้ติดคิดเลยวะโอเคเดินต่อไปนะฮะด้วยใจอันกำลังจะท้ออยู่แล้วมันไม่เจอผมนั่นไงโอ้โหแกะดำด้วยมันนี่แกะดำเหรอหาตั้งนานเอากระหล่ำที่ผมฆ่าแมงมุมผมได้แค่3เส้นเองว่ะมันได้อย่างเงี้ยแล้วบ้านพ่อมดแม่มดอะไรพวกนี้หายไปได้หมดครับผมผมว่ามันต้องมีเยอะกว่านี่นั่นมันต้นเชอร์รี่ไม่ต้นสตรอเบอรี่โอเคแกะมีอยู่ตัวเดียวเยอะนะนั่นแม่งไม่พอทำเตียงครับผมไงดีวะโอเคไม่พอทำเตียงครับโอเคโอเคโอเค
โอเคขึ้นมาข้างบนลองมาดูในมุมสูงครับผมเผื่ออาจจะเจอตัวอื่น ไม่เจอให้มันได้อย่างนี้ตรงนี้แถวหมู่บ้านแถวหมู่บ้านสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีชาวบ้านจับไปแดกหมดละไม่ตายมีไหมครับโอเคไม่มีไม่มีโอ้เพลียผมยังไม่เจอแกะสักตัวนี่นอนนะฮะเหยียบได้ด้วยน่ามหัศจรรย์ป่ะเนี่ยไม่ตายเถอะมีวัววัวไม่ต้องการอ่ะนั่นแหละแถวนี้ขุดหินก่อนก็ได้ครับผมต้องการทำเตาอะไรประมาณนี้ทำเตาปฏิกรณ์เคมีไม่ใช่คนละเตานะมาเนี่ยขุดเอาเตาก่อนโอเคเนี่ยใหญ่แมงมุมผมได้มาแค่สามอันเองว่ะแล้วนี่ผมก็ได้อะไรไม่รู้ยุ่งยากยุ่งเหยิงเลยฮะกินสตรอเบอรี่นะฮะอย่าลืมสตรอเบอรี่โอเคสตรอเบอรี่โอเคอุ้ยอิ่มว่ะสตรอเบอรี่กินแล้วอิ่มว่ะครับยอดยอดนะอยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละดีละมีไก่นกอุ้ยไม่มีอะไรวะจักรจันทร์นี่อะไรครับชื่ออะไรเนี่ยเคที่เคที่โอ้ my god เคที่อันนี้ยังออสตีกันอยู่ในนี้กันอยู่เลยครับโหยังอยู่ในโบสถ์อยู่เลยนิดนึงผมก็พัฒนาความสัมพันธ์ก่อนนะผมถ้าผมจูบเธอคุณคิดว่ามีโอกาสติดไหมครับลองดองดูครับผมหนึ่งแม่งตรงนี้คนเยอะว่ะครับถ้าจูบปุ๊บก็โดนลุมประชาทันดิเล่าเรื่องโกงให้เธอฟังก่อนโอเคความสัมพันธ์เธอหัวเราะด้วยครับผมฮ่าฮ่าฮ่าตลกจังเลยนะฮะกูยังไม่รู้เลยว่ากูเล่าอะไรให้มึงฟังเหนื่อยนะฮะโอเคก็ประกาศโอ้โหภารกิจของผมโอ้ตัวนี้แสนน่ารักเลยนี่ว่าเนี่ยแต่ว่ายังเอามาเป็นพวกไม่ได้นะเดินทางไกลแล้วกูเนี่ยไปตามหาอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องตามหาขนแกะเนี่ยดูดิจะมืดอยู่ละไม่ตายเลยครับท่านโอเคโอ้เจอแล้วหมู่บ้านเจอบ้านของยายแม่มดบ้านนะครับผมเดี๋ยวโต๊ะครับกลัววางไว้ข้างในโบสถ์ตายเด้อโอ้เหนื่อยเดี๋ยวเวลสีผมเลือกคาร์ดได้แล้วนะฮะว่าจะเป็นอะไรนะครับผมค่อยเลือกนะครับผมจะอ่ะนี่ไงเขาเข้าบ้อนแล้วเฮ้ยมาเลยบวกกันวันชิบหายแล้วโอเคโอ้ให้มันได้อย่างนี้มีของกินเพียบเลยครับผมไม่ชอบมากอันนี้ก็กินได้ด้วยอร่อยอร่อยนะขนมปังโอ้โหรู้มีของดีเยอะเลยนี่ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเจอบ้านแม่มดละอ่ะขุดแม่งแน่ขอบคุณครับได้เตียงมาอันหนึ่งแล้วครับอันนี้นี่มันเป็นบล็อกแฮนดี้แบบนั่นไงจริงๆด้วยเดี๋ยวบล็อกแฮนดี้ถ้าผมมาบังโอ้โหได้คาราเมลว้าวบ้านเขาทำมาจากขนมทั้งหมดเลยนี่ว่ะนะฮะถ้าอันนี้เป็นบล็อกช็อกโกแลตปะว้าวช็อกโกแลต3นี่มันได้อย่างนี้เวลากูหิวข้าวกูก็วิ่งมาตรงนี้แม่งนะฮะโอเคเดี๋ยวๆผมว่าทำแบบนี้มันอุบาทไปผมจะอุดจะใช้ไม้อุดให้เขาเนี่ยโอเคคราวนี้ก็ดูไม่ค่อยอุบาทเท่าไหร่แล้วฮะยิ่งโอ้ยมีซูชิโอ้ยตายเด้อท่านของเลยทั้งนั้นเลยผมไม่ต้องการใช้ยังเอ้ยยังเอามาก่อนเผื่อต้องใช้หนังงูดำไม่เอาอันนี้โอเคไปครับที่บ้านก่อนดีกว่าครับไหนๆก็ไหนๆเจอบ้านแม่มดแล้วฮะเยี่ยมไปเลยครับท่านการผจญภัยเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับผมให้ตายเถอะเดี๋ยวกดเลือกคาร์ดเอลเลือกคาร์ดเป็นนักขุดเป็นวอร์ริเออร์เป็นฟาร์มเมอร์ไม่เอาครับอันนี้นี่มันเป็นอะไรไม่รู้ผมเป็นนักฆ่าสกาวต์วอร์ริเออร์เดี๋ยวค่อยเลือกว่ะนะฮะฟิชเชอร์แมนนี่ไม่ค่อยอยากได้ฟิชเชอร์แมนเฟรนนะฮะทุยนี่คนละอย่างฟิชเชอร์แมนเฟรนนั่นเพื่อนักตบปลานะโอเคนะผมจะต้องขอไปนอนที่บ้านเธอก่อนนะจังหวะนี้ของผมยังไม่พร้อมที่จะทำบ้านนะฮะโอเคเดี๋ยวไปนอนบ้านของคุณอีฟว้าวนั่นมันน่ารักได้ใจกูอย่างนี้วะนะฮะจริงๆที่นี่มันต้องมีม้าดิผมจะได้ขี่ม้ากับคุณอีฟได้จะมืดอีกแล้ว
โอ้โหสลิปปิ้งนี่หลับอยู่ให้ตายเหรอนี่คือหลับอยู่เออทำบ้านแม่งเขาแม่งอยู่กับพ่อเขาเลยว่ะนะมีฐานให้กูไม่มีฐานอ่ะชิบหายแล้วช่างมันแอบโอเคนี่มันได้อย่างงี้ครับผมอีฟคุณอยู่ไหนเดี๋ยวๆหนูคือหนูอีฟผมหายไปไหน ยังอยู่ตรงนี้เลยยังแม่งติดบักอยู่เลยครับ follow me ตามฉันมาโอ้ do you want to go มึงจะไปไหนหรอโอเคเรามาบ้านกันดีกว่าไปนอนหลับพักผ่อนกินคาราเมลไหมเพื่อนเฮ้ยไม่คิดจะกินคาราเมลผมหน่อยเหรอเพื่อนมึงมันครึ่งหลอดนะเว้ยเดี๋ยวก็เราเรื่องตกให้ฟังโอเคมานี่ครับผมโอเคปิดประตูนะผมให้มันได้อย่างนี้ผมจะต้องจูบเธอเด้อนะต้องจะ follow stop follow นะครับแล้วก็หลับก่อนดีกว่าโอเคหลับก่อนครับผีแม่งอยู่ตรงข้างหน้าประตูบ้านกูเลยว่ะโอเคเดี๋ยวหนูอีฟอย่าเพิ่งไปโอ้โหกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยโอเคครับผมโอ้การปกป้องคนที่ลำบากเหมือนกันครับเนี่ยให้ตายเถอะหนูอีฟเดี๋ยวผมอยากจะจูบปากเธอก่อนไอ้บัดดี้เดี๋ยวคิสเธอได้เปล่าวะลองกดดูแป๊บ1 2 3โอ้โหเทสไลฮันนี่โอ้โหแบบว่าเหมือนที่รักเลยโหยความสัมพันธ์ของผมไปได้ไกลแล้วนะครับผมโอเคนะครับฝันดีเลยคราวนี้ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับเข้าผมมาดูกันต่อไปผมว่าผมจะสามารถปกป้องน้องอีของผมได้ต่อไปหรือเปล่านะผมก็ย้อนกูชอบมากๆกดซับอย่างว่าโอเคผมสำหรับวันนี้ผมแน่นอนครับขอบคุณมากครับ